CNET Podcast รู้ทันทุกข้อกฎหมายทุกประเด็นร้อนกับรายการลอทอล์กกับสว.สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการลอทอล์กกับสว.กับผมนายแพทย์เปรมศักดิ์เปียยุระสมาชิกวุฒิสภากลุ่มอาชีพการสาธารณสุขจากอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นซึ่งก็มีประสบการณ์การทำงานด้านสาธารณสุขตั้งแต่จากโรงพยาบาลอำเภอหลายอำเภอในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นต่อมาก็ได้มาทำงานในสภาผู้แทนราษฎรในฐานะส.ส.ขอนแก่นนะครับสลับช่วงกลับไปเป็นนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ซึ่งก็เป็นเทศบาลในพื้นที่ภาคอีสานมีปัญหาเรื่องการสาธารณสุขมากมายเช่นกันนะครับและผมก็ได้ใช้วิชาชีพทางด้านการสาธารณสุขในการช่วยเหลือประชาชนครับวันนี้ผมมารับหน้าที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาซึ่งก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่จะต้องใช้ความรู้ด้านการสาธารณสุขซึ่งวันนี้กับผมเองเห็นสถานการณ์หนึ่งซึ่งเห็นว่าเป็นเรื่องที่ท่านผู้ฟังอาจจะมีความสับสนในเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันว่าฝีดาดลิงเนี่ยนะครับเป็นโรคที่เกิดขึ้นใหม่หรือไม่หรือมาจากอย่างไรแล้วปัจจุบันมาถึงเมืองไทยแล้วหรือยังจากรายงานข่าวเร็วๆนี้นะครับพบว่าโรคฝีดาดลิงเนี่ยมาถึงเมืองไทยแล้วแล้วก็ทำให้เกิดความตื่นตัวมากมายเนื่องจากลักษณะของโรคเนี่ยนะครับทำให้เกิดความหวั่นกลัวมากเนื่องจากมีตุ่มเต็มไปหมดทั้งร่างกายทั้งใบหน้าแขนขานะครับผมจึงอยากจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าฝีดาดลิงเนี่ยมาอย่างไรนะครับและดำเนินอยู่ในประเทศไทยต่อไปพวกเราจะเสี่ยงมากน้อยอย่างไรและจะป้องกันได้อย่างไรนะครับอันดับแรกก็คือโรคฝีดาดลิงเนี่ยหรือมังกี้พ็อกเนี่ยนะครับเกิดจากเชื้อไวรัสที่อยู่ในสัตว์ฟันแทะบนทวีปแอฟริกาโดยไวรัสชนิดนี้นะครับแพร่เชื้อไปยังสัตว์อื่นและสามารถแพร่จากสัตว์ไปสู่คนและต่อมาก็จากคนไปสู่คนอันนี้คือตัวอันตรายนะครับแม้ว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นนะครับจากทวีปอเมริกาเหนือยุโรปนะครับแล้วก็มายังประเทศในกลุ่มเอเชียนะครับแต่ว่าก็จะมาถึงประเทศไทยแล้วก็เกิดการระบาดได้ง่ายถ้าเราไม่เข้าใจนะครับอาการของโรคฝีดาดลิงเนี่ยนะครับจะเกิดจากการได้รับเชื้อแล้วมีอาการไข้อ่อนเพลียปวดหัวปวดเมื่อยตามร่างกายและมีต่อมน้ำเหลืองโตนะครับหลังจากมีไข้แล้วประมาณ 1-3 วันนะครับจะเริ่มมีตุ่มเล็กๆคล้ายผื่นขึ้นตามตัวซึ่งตุ่มเหล่านี้จะอักเสบและแห้งไปเองใน 2-4 สัปดาห์โดยตุ่มชนิดนี้นะครับจะมีน้ำใสอยู่ภายในรู้สึกคันๆแสบร้อนและต่อมานะครับตุ่มใสๆดังกล่าวก็จะกลายเป็นหนองนะครับเมื่ออาการรุนแรงขึ้นตุ่มหนองเหล่านั้นจะแตกออกแล้วก็หายแห้งไปอาจจะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่นอาการท้องเสียอาการอาเจียนเจ็บคอไอและหอบเหนื่อยร่วมด้วยซึ่งถ้าเป็นประมาณนี้ก็จะไม่สามารถทำให้ถึงแก่ชีวิตได้แต่คนที่มีภูมิต้านทานต่ำหรือมีโรคประจำตัวอื่นๆอยู่ด้วยเช่นโรคเบาหวานหรือโรคภูมิต้านทานอื่นๆที่ทำให้ร่างกายอ่อนแอหลังจากที่ได้รับเชื้อโรคฝีดาดลิงเนี่ยก็สามารถทำให้มีอาการแทรกซ้อนจนทำให้ถึงแก่ชีวิตได้อันนี้คือความสำคัญดังนั้นท่านใดที่เห็นญาติพี่น้องเรามีโรคพื้นฐานที่เป็นโรคภูมิต้านทานอ่อนแอเนี่ยครับก็คงต้องเฝ้าระวังผู้สูงอายุอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งมีอยู่จำนวนมากในสังคมบ้านเรานะครับเราจะสังเกตอย่างไรเกี่ยวกับระยะของโรคฝีดาดลิงนะครับอันดับแรกก็คือก่อนเริ่มนะครับจะมีการติดเชื้อและมีลักษณะของอาการไข้ปวดศีรษะต่อมน้ำเหลืองโตปวดตามกล้ามเนื้อและลักษณะนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับโรคอีสุกอีใสโรคหัดโรคฝีดาดทั่วไปนะครับหลังจากนั้นจะมีระยะออกผื่นซึ่งจะเริ่มภายใน 1-3 วันหลังจากมีไข้ซึ่งตุ่มผื่นมักจะเกิดหนาแน่นบนใบหน้าและแขนขามากกว่าลำตัวลักษณะของผื่นจะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2-10 มิลลิเมตรในช่วง 2-4 สัปดาห์ต่อมาโดยสามารถเกิดตุ่มเนี่ยนะครับเกิดผื่นได้ทั้งใบหน้าฝ่ามือฝ่าเท้าเยื่อบุช่องปากอวัยวะเพศเยื่อบุตาและกระจกตาก็ได้นะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับก็จะทำให้ระบาดกลายเป็นสิ่งที่เราเห็นภาพแล้วจะน่าเกลียดน่ากลัวนะครับก็จะมีตุ่มหนองเกิดการอักเสบจนบางทีตุ่มแตกออกมาแห้งเป็นสะเก็ดนะครับและถ้าถึงขนาดนั้นแล้วก็จะเป็นอาการที่เริ่มสู่ระยะที่จะ
หายดีแล้วก็ไม่มีการแพร่เชื้อต่อไปนะครับส่วนการรักษาของโรคฝีดาดลิงนะครับหรือฝีดาดวานรเนี่ยนะครับเนื่องจากเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสการรักษายังไม่มีการรักษาแบบเฉพาะแต่จะเป็นการรักษาเพื่อประคับประคองนะครับซึ่งที่สำคัญก็คือต้องควบคุมไม่ให้เกิดอาการแทรกซ้อนโรคนี้ถึงแม้ว่าดูน่าเกลียดน่ากลัวนะครับแต่อัตราการเสียชีวิตของโรคนี้จะอยู่ที่ 1-10% ซึ่งต่ำกว่าไข้ทรพิษซึ่งในอดีตเนี่ยมีผู้เสียชีวิตมากมายจนประเทศไทยได้รณรงค์ปลูกฝีนะครับปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษซึ่งการปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษเนี่ยนะครับจะเห็นว่าคนที่เกิดก่อนพ.ศ. 2523จะปลูกฝีกันทุกคนนะครับหลังนั้นมาก็จะไม่มีการปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษเพราะฉะนั้นคนที่อายุหลังๆมาเนี่ยนะครับคือเกิดหลังจาก2523เนี่ยก็จะไม่มีภูมิต้านทานเกี่ยวกับโรคฝีดาษนะครับดังนั้นตรงนี้ก็คือเราต้องระวังจะเริ่มมีการรณรงค์เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนแต่ว่าเดี๋ยวนี้วัคซีนก็ยังราคาแพงอยู่นะครับเพราะนั้นก็เอาป้องกันไว้ดีกว่านะครับการป้องกันโรคฝีดาษลิงหรือฝีดาษวานรทำได้อย่างไรก็ไม่ยากนะครับอันดับแรกคือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลที่เราเห็นว่าอาจจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือแม้กระทั่งพวกสัตว์เลี้ยงที่มีตุ่มหนองมีสารคัดหลั่งต่างๆนะครับก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงกินเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกนะครับนี่ก็จะมีผลดีต่อสุขภาพร่างกายด้วยล้างมือบ่อยๆและระวังไม่นำสัตว์ป่ามาเลี้ยงนะครับโดยเฉพาะถ้าไปประเทศที่เป็นเขตติดโรคซึ่งจะมีการประกาศจากองค์การอนามัยโลกนะครับว่าประเทศใดบ้างที่น่าอันตรายหลังจากกลับมาเราต้องกักตัวไว้ประมาณ21วันเพื่อให้พ้นระยะของการติดเชื้อนะครับหลังการระบาดนะครับเพราะเนี่ยในจุดนี้นะครับประเทศที่ขณะนี้เริ่มมีการระบาดมากก็จะประเทศสหรัฐอเมริกาอิสราเอลสิงคโปร์และสหราชอาณาจักรนะครับซึ่งตอนนี้เมื่อเข้ามาในประเทศไทยแล้วเนี่ยเนื่องจากชุมชนไทยเนี่ยเป็นชุมชนที่ค่อนข้างหนาแน่นแล้วก็มีโอกาสติดต่อกันได้เราจึงต้องเฝ้าระวังด้วยตัวเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราต้องตระหนักแต่อย่าตระหนกนะครับเพราะว่าถ้าเราตระหนักก็ป้องกันโรคได้แต่ถ้าตระหนกโดยที่ว่าตื่นตัวมากตื่นตัวจนเกินไปนะครับหรือที่เรียกว่าแพนิคนะครับก็จะค่อนข้างทำให้มันเกิดความวิตกกังวลจนเกินเหตุและเป็นสาเหตุทำให้เราค่อนข้างที่จะหวาดกลัวนะครับจากความเป็นจริงที่มันมีช่องทางที่จะติดต่อได้เพียงไม่กี่ทางตอนนี้ฝีดาดลิงมันมีอยู่2สายพันธุ์นะครับสายพันธุ์เคส 1B นะครับเป็นสายพันธุ์ที่แพร่กระจายได้ง่ายแล้วก็รุนแรงกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามดูแลร่างกายให้ดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ากรณีที่มีผู้คนที่ติดโรคนี้แล้วเราก็อย่าไปใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะอย่าไปสัมผัสกับตุ่มหนองหรือสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อนะครับก็จะสามารถป้องกันโรคฝีดาดลิงหรือโรคฝีดาดวานรได้นะครับก็ในโอกาสนี้ผมก็ในฐานะที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะครับก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้ตระหนักในภัยของโรคระบาดนี้ซึ่งหลายๆอย่างก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอย่างเช่นโรคโควิดนะครับประเทศไทยก็ผ่านพ้นเหตุการณ์มาอย่างน่าชื่นชมนะครับส่วนฝีดาษวานรเนี่ยก็ผมว่าดูแล้วก็เข้ามาทำนองเดียวกันก็คือมาจากเชื้อไวรัสเช่นเดียวกันแต่ถ้าหากว่าเราตระหนักในปัญหานี้ก็จะสามารถที่จะควบคุมได้แล้วก็ไม่น่าจะไปรุนแรงเหมือนโรคโควิดที่ผ่านมาแล้วนะครับสำหรับเรื่องอื่นที่ผมอยากจะกลับเรียนท่านผู้ฟังนะครับก็คือเรื่องของกรณีที่มีความคืบหน้าในเรื่องของการบริหารของรัฐบาลที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่าบุคลากรทางสาธารณสุขของประเทศไทยนะครับก่อนเนี้ยนะครับเวลามีอะไรก็จะขึ้นกับคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เวลาที่มีปัญหาเกี่ยวกับอัตราการขาดแคลนบุคลากรเช่นแพทย์พยาบาลหรือบุคลากรอื่นๆทันตแพทย์เภสัชกรเทคนิคการแพทย์หรือสาธารณสุขอื่นๆนะครับประมาณสัก 7-8 วิชาชีพนะครับก็จะค่อนข้างที่จะยากต่อการที่จะบรรจุข้าราชการให้พอเพียงต่อปัญหาทางสาธารณสุขในส่วนนี้นะครับมีแนวความคิดมานานแล้วเกี่ยวกับว่าจะแยกเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบข้าราชการของข้าราชการสาธารณสุขออกมาเป็นคณะกรรมการของกระทรวงสาธารณสุขเองโดยไม่ได้ขึ้นต่อกพ.เหมือนแต่ก่อนเพื่อจะลดปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับขณะนี้ได้ทราบว่าทางรัฐบาลได้ดำเนินการที่จะแยกกฎหมายออกมาเป็นกฎหมายของระเบียบข้าราชการสาธารณสุขโดยเฉพาะนะครับแต่ตอนนี้นะครับผมเองได้ตั้งกระทู้ถามไว้ว่ารัฐบาลมีความคืบหน้าอย่างไรได้มีการเตรียมการให้สอดคล้องรองรับกับการปรับเปลี่ยนตรงนี้
ไม่ว่าจะเป็นการเกษียณอายุของข้าราชการยุคเก่าหรือว่าการที่จะบรรจุข้าราชการใหม่หรืออื่นๆนะครับที่เป็นกลไกของฝ่ายบริหารนะครับแต่เนื่องจากผมได้ตั้งกระทู้ถามตั้งแต่ท่านนายกเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อกระทู้ถามรัฐบาลแต่รัฐบาลหมดไปนะครับก็จะต้องตั้งกระทู้ถามใหม่ซึ่งไม่ทราบว่าในรัฐบาลของคุณแพทองธารชินวัตรเนี่ยจะตั้งใครเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับเมื่อรัฐบาลจัดตั้งเรียบร้อยแล้วก็ถวายสัตย์เรียบร้อยก็จะเข้าสู่เรื่องของการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาหลังจากแถลงนโยบายรัฐสภาผมก็จะตั้งกระทู้ถามในเรื่องนี้ต่อไปเพื่อที่จะได้เกิดความคืบหน้าแล้วก็เร่งรัดให้รัฐบาลดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางสาธารณสุขของพี่น้องประชาชนครับ